คนไทยอึ้งกัมพูชางัดหลักฐานทีมพิธาเป็นคนเขมรหัวจะปวดนักเคลมในตำนานกัมพูชางัดหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายทีมพิธาเป็นคนเขมรลูกหลานเมืองพระตะบองงานนี้คนไทยถึงกับอึ้งแน่นอนว่าสิ่งที่กำลังเป็นสนใจมากที่สุดในเวลานี้คือเรื่องการเมืองและผู้ถูกจับตามองคงหนีไม่พ้นทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งได้แถลงชัยชนะผลการเลือกตั้ง2566พร้อมส่งให้เขาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล่าสุดกลายเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อมีคนตาดีเห็นว่าชาวเน็ตกัมพูชาได้โพสต์รูปที่เจ้าตัวแคปมาจากอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมโพสต์ข้อความในเชิงอ้างว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยมีเชื้อสายเขมรการกระทําของดังกล่าวถือเป็นการขายชาติในการเมืองไทยมีการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้ทีมพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลที่ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งอาจจะมีเชื้อสายเขมรอยู่จากภาพที่ทีมพิธาได้โพสต์เป็นภาพของโรงเรียนในเขมรปี2019บอกว่าคุณย่าของเขาเคยอยู่ที่นี่เมื่อเกือบ100ปีก่อนเป็นหลานของบุคคลสำคัญของจังหวัดพระตะบองเมื่อประมาณ100ปีก่อนงานนี้ทำให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากโซเชียลเป็นจำนวนมากอีกทั้งตั้งคำถามกับเจ้าของโพสต์ว่านี่เป็นเพียงแค่การปั่นกระแสหรือมีความคิดเช่นนั้นจริงๆขณะที่อีกฝากมองสิ่งดีๆเป็นกระแสของชาวไทยมักถูกเคลมเสมอโจนาธานแจงให้เกียรติรางวัลซีเกมชี้โยนเหรียญเงินให้แฟนเพื่อขอบคุณโจนาธานเข็มดีกองหลังตัวเก่งทีมฟุตบอลชายไทยชุดซีเกมยืนยันไม่มีเจตนาหมิ่นเหรียญเงินซีเกมชี้ยกให้แฟนคลับเพื่อเป็นการขอบคุณที่ตามเชียร์โจนาธานเข็มดีกองกลางทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยเดนมาร์กโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลจากการที่เจ้าตัวโยนเหรียญรางวัลรวมถึงมาสคอตกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่16พฤษภาคมหลังจากแพ้อินโดนีเซีย 2-5 ให้กับแฟนบอลหลังจากรับเหรียญทันทีโดยในกระแสโซเชียลต่างออกมาโจมตีว่ากองหลังดาวรุ่งวัย21ปีกระทำไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติเหรียญรางวัลรวมถึงการแข่งขันซีเกมด้วยล่าสุดดาวเตะจากราชบุรี FC ออกมาโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วว่าไม่ใช่การหมิ่นเหรียญรางวัลแต่อย่างใดซึ่งกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กโพสต์ข้อความว่าสวัสดีครับทุกคนผมให้เหรียญเงินและตุ๊กตาให้กับแฟนคลับเพราะอยากจะขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจผมเช่นเดียวกับการแข่งขันซีเกมในครั้งที่ผ่านมาและผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เกียรติกับการแข่งขันและเหรียญที่ผมได้รับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดเคลียร์ชัดวีวิโอเลตตอบแล้วหลังถูกโยงเป็นคู่รักเสียงดีเลิกก้าวจิรายุเคลียร์ชัดวีวิโอเลตไม่ปล่อยให้สงสัยนานตอบแล้วหลังถูกโยงเป็นคู่รักนักร้องเสียงดีเลิกกับแฟนหนุ่มก้าวจิรายุจริงไหมเรียกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีข่าวช็อกหนักถึงคู่รักในวงการบันเทิงที่เลิกกันไปต่อไม่ได้หลายคู่ทั้งจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักอยู่หรือเลิกกันเพราะมือที่3แต่เมื่อวันที่16พฤษภาคม2566กลับมีข่าวลือสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลถึงคู่รักเสียงดีที่เลิกกันอีกคู่โดยเพจเจ๊มอย108ทิ้งบอมถึงข่าวลือว่าเลิกกันอีกคู่ละเหรอ
คู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่หวีดกันเลยเนื้อดาราก็เสือขีดล่างการเมืองก็สองก็พวกว่างงงทำเอาโลกโซเชียลแห่โยงไปที่คู่รักนักร้องเสียงดีก้าวจิรายุกับวีวิโอเลตหรือเปล่าล่าสุดวันที่17พฤษภาคม2566วีวิโอเลตไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่คู่นี้ค่ะทุกวันนี้รักกันดีค่ะขออนุญาตตัดตัวเองออกจากช้อยส์เดี๋ยวยายอีกฉันตกใจโทรมาอีกเหมือนรอบที่แล้วยายชอบเชื่อข่าวบันเทิงมากกว่าหลานค่ะฮ่า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 เรียกว่าวีวิโอเลตเคลียร์ชัดแล้วว่าคู่รักเสียงดีที่เลิกกันไม่ใช่คู่ของวีกับก้าวขอบคุณเพจเจ๊มอย108แยกอยู่จู่ๆเมียโทรบอกจะคลอดลูกจี้ตรวจ DNA ผลสอบพลิกสามีถึงกับทำอะไรไม่ถูกเมื่อภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันแค่6เดือนโทรแจ้งข่าวได้ลูกชายเจ้าตัวรีบรับมาตรวจ DNA ทันทีลั่นไม่เคยมีอะไรกันลูกมาได้ไงเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าชายหนุ่มรายหนึ่งอายุ32ปีอาศัยอยู่ในมณฑลหูหนานประเทศจีนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีและตัวเขาเองก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ยังไม่แต่งงานมีครอบครัวทำให้แม่ของเขาจัดหาแม่สื่อและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวอายุ29ปีเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างสวยมีนิสัยอ่อนโยนทั้งสองครอบครัวต่างก็พอใจกันและกันดังนั้นทั้งคู่จึงกลายมาเป็นคู่รักกันอย่างรวดเร็วและหลังจากรู้จักกันได้เพียงเดือนเศษทั้งสองก็ไปจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งทันทีโดยครอบครัวของฝ่ายชายมอบเงิน 170,000 หยวนหรือราว 800,000 บาทรวมทั้งซื้อบ้านและรถยนต์รวมมูลค่ากว่า 500,000 หยวนหรือราว 2.4 ล้านบาทให้เป็นของขวัญแต่งงานของทั้งคู่อย่างไรก็ดีหลังแต่งงานฝ่ายหญิงได้ให้บ้านและรถเป็นชื่อของเธอเนื่องจากกลัวว่าสามีจะเปลี่ยนใจในภายหลังแม้ว่าครอบครัวของฝ่ายชายจะรู้สึกว่าคำขอนี้มากเกินไปสักหน่อยแต่เมื่อนึกถึงการแต่งงานของลูกชายทางครอบครัวจึงยินยอมทำตามอย่างไรก็ตามหลังจากงานแต่งงานภรรยากลับปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีโดยใช้ทุกข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงอีกทั้งหนึ่งสัปดาห์หลังจากงานแต่งงานสามีก็ถูกย้ายไปทำงานในสถานที่ห่างไกลดังนั้นทั้งคู่จึงแยกกันอยู่คนละที่โดยที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันสักครั้งโดยไม่คาดคิด6เดือนต่อมาจู่ๆภรรยาก็โทรเรียกให้สามีกลับมาที่บ้านโดยบอกว่าเธอเพิ่งคลอดลูกสามีจึงรีบเดินทางกลับมาที่บ้านทันทีเมื่อเห็นภรรยาของเขาให้กำเนิดทารกเพศชายที่แข็งแรงสามีรู้สึกทึ่งเพราะทุกอย่างไร้สาระมากฝากภรรยายังพยายามโต้แย้งว่าเด็กเกิดก่อนกำหนดแม้ว่าเด็กทารกจะดูแข็งแรงไม่เหมือนคลอดก่อนกำหนดเลยสักนิดภาพประกอบเพื่อไขข้อสงสัยเหล่านี้สามีจึงตัดสินใจพาลูกชายไปตรวจ DNA และผลก็ออกมาตามที่คิดไว้คือเด็กชายไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเขาเขาจึงนำใบแสดงผลกลับบ้านเพื่อเป็นหลักฐานถามความจริงจากภรรยาแต่นอกจากเธอจะไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆไม่แสดงความละอายหรือหวาดกลัวยังเป็นฝ่ายประกาศว่าจะหย่าร้างโดยอ้างว่าหากไม่ไว้วางใจกันอีกต่อไปพวกเขาก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันต่อไปทั้งนี้สามีคาดคะเนว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของชายอื่นอยู่ก่อนแล้วจึงตกลงแต่งงานกับเขาเพื่อหาพ่อให้ลูกและให้กำเนิดบุตรหลังจากแต่งงานได้เพียง6เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามภรรยาปฏิเสธเรื่องนี้โดยกล่าวว่าเธอต้องการแต่งงานกับเขาเพราะเห็นว่าครอบครัวของเขามีฐานะดีมากสุดท้ายภรรยาจึงสารภาพว่าระหว่างออกเดทกับเพื่อนต่างเพศเธอเมาแล้วมีเซ็กกันก่อนพบว่าเธอท้องแต่เธอไม่กล้าเอ่ยชื่อพ่อของเด็กไม่แน่ใจว่าเพราะไม่รู้หรือจงใจปกปิด
เธอยังกล่าวด้วยว่าเห็นด้วยกับการหย่าร้างนอกจากนี้ภรรยายังยอมรับที่จะคืนบ้านรถยนต์และเงินจำนวน 150,000 หยวนหรือราว 700,000 บาทให้กับครอบครัวของฝ่ายชายด้วย